คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะท่านไหนที่รอเลขชุด3ตัวบนเน้นๆมาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเมื่อวานนะคะเราเข้า3ตัวรอบปกตินะคะเข้าแบบตัวกลับเนาะมาตัวเดิมของวันที่30นะคะเพื่อนๆ781เนาะแต่ต้องให้แนวทางที่187นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อตัวกลับก็ปังสุดๆไปเลยเนาะเพื่อนๆคะเรามาดูของวันที่3เดือนกรกฎาคมกันต่อนะคะต้องให้แนวทางปกติต้องจะให้อยู่ที่10ชุดนะคะวันนี้ต้องให้แค่8ชุดนะคะเน้นๆเนาะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยนะคะมาดูชุดแรกกันเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะ104นะคะ157อันนี้ตามเลขรัฐบาลไทยเนาะนะคะตัวต่อไปค่ะ148นะคะ197วันนี้1มาหลายตัวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อตามกันได้เลยค่ะตัวต่อไปนะคะ381ค่ะ397นะคะ597ค่ะและชุดสุดท้ายค่ะเพื่อนๆ734นะคะเนาะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะอย่าลืมกลับเนาะกลับ6ประตูไปเลยนะคะเนาะต้อมขอให้เพื่อนๆของต้อมทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆเนาะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทำบุญด้วยนะคะทำบุญตามกำลังทรัพย์นะคะเพื่อนๆทำบุญกับน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อนๆอย่างต้อมนะคะที่บ้านเนาะเลี้ยงน้องหมาไว้3ตัวนะคะแล้วก็มีน้องแมวเร่ร่อนเนาะนะคะมาอยู่แถวหน้าบ้านนะคะแม่ก็เอาอาหารให้เนาะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่รวมกันกับน้องหมานะคะแต่ว่าก็มีทะเลาะกันบ้างเนาะบางทีมีเสียงหมาเห่ามีเสียงอะไรแบบนี้นะคะก็คือกัดกันเลยค่ะเพื่อนๆเนาะไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเนาะไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆด้วยกันนะคะเพิ่งมาอยู่ด้วยกันจนโตเนาะแล้วก็มีน้องแมวนะคะแมวบ้านๆเลยนะคะอยู่ตรงคอกหมูแล้วหมูเก่าที่พ่อเคยเลี้ยงหมูนะคะมาอยู่นะคะมาออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆพ่อก็ซื้ออาหารแมวให้นะคะเนาะที่บ้านจะมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากค่ะมีไก่เนาะมีน้องแมวเร่ร่อน1ตัวชื่อว่าโชคนะคะชื่อว่านำโชคเนาะต้อมจะเรียกแม่กับต้อมจะเรียกว่าโชคนะคะแล้วก็มีน้องแมวบ้านๆอีกหลายตัวเลยค่ะมีทั้งพ่อแมวแม่แมวมีลูกๆอีกเยอะเลยนะคะเนาะต้อมแนะนำนะคะเพื่อนทำบุญกับน้องหมาน้องแมวทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดนะคะเพื่อนๆยังไงนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปแนวทางหวยฮานอยไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย